เฉลิมชัยส่งเดชอิฐเริ่มงานสธ.ลั่นไม่หวั่นถูกร้องชี้ไม่จริงคนทำต้องรู้จักขอโทษการเมืองวันที่9กันยายน2567 15:22 น.เฉลิมชัยร่วมส่งเดชอิฐเข้าทำงานกระทรวงหมอวันแรกไม่หวั่นปมถูกร้องเรียนลั่นมีแต่เบื้องหน้าไม่มีเบื้องหลังชี้ไม่จริงคนทำต้องรู้จักขอโทษเมื่อเวลา 11:14 น.วันที่9กันยายน2567ที่กระทรวงสาธารณสุขสธ.นายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงสาธารณสุขและลงนามในหนังสือรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการโดยมีผู้บริหารกระทรวงต้อนรับขณะเดียวกันมีนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมแสดงความยินดีขณะเดียวกันนายกองตรีธนกฤษจิตอารีรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาร่วมแสดงความยินดีนายเดชอิฐกล่าวว่าหลายคนมองภาพของตนว่าน่ากลัวแต่ที่จริงตนเป็นคนน่ารักมากไม่น่ากลัวเหมือนที่เป็นข่าวยืนยันว่าเราเป็นประชาธิปไตยวันนี้มาอยู่กระทรวงสาธารณสุขบรรยากาศพวกข้าราชการครั้งแรกอบอุ่นมีแต่คนเก่งเป็นหัวกะทิของประเทศมาอยู่กับคนเก่งอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้จากคนเก่งในการช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆด้วยไม่ใช่ด้านนี้ด้านเดียวบรรยากาศในกระทรวงร่มรื่นชอบมากขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยผมทำงานง่ายน่ารักและเข้าใจให้อภัยกันมีความตั้งใจผมมาตรงนี้เป้าหมายคือประชาชนต้องดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นต้องได้รับการดูแลรักษาที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเมื่อถามว่าภายใน3เดือนจะมีผลงานอะไรออกพิเศษนายเดชอิฐกล่าวว่าขอหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนตอนนี้ยังกำหนดกรอบเวลาไม่ได้ต่อข้อถามว่ากังวลหรือไม่เมื่ออยู่กระทรวงสาธารณสุขที่มีบุคลากรมีปัญหาหลากหลายภาระงานค่าตอบแทนนายเดชอิฐกล่าวว่าตนไม่กังวลใดๆการมาอยู่ตรงนี้ท้าทายที่สุดได้อยู่กับคนเก่งต้องได้อะไรที่ดีกว่านี้แน่นอนเมื่อถามว่าในพรรคประชาธิปัตย์มีการพูดคุยอะไรเกี่ยวกับนโยบายที่จะตอบรับนโยบายเรือธงรัฐบาล30บาทรักษาทุกที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ายังไม่ได้คุยต้องรอหลังแถลงนโยบายเพื่อให้ตกผลึกส่วนหลักบริหารส่วนตัวของท่านจากนายกอบจ.มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายเดชอิฐกล่าวว่าผมมีความรักกับทุกคนและเข้าใจทุกคนและผมให้อภัยใครผิดพลาดให้อภัยให้โอกาสเมื่อถามว่าจะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อไหร่นายเดชอิฐกล่าวว่ายังไม่ได้กำหนดวันขอให้รัฐบาลแถลงนโยบายให้เสร็จก่อนด้านนายเฉลิมชัยกล่าวว่ามาให้กำลังใจนายเดชอิฐซึ่งเป็นสมาชิกและเป็นเลขาพรรคไม่ได้กำชับอะไรโตแล้วทำงานได้ผ่านการบริหารมาเยอะแยะเชื่อมั่นทำได้มีความตั้งใจไม่พูดเรื่องการเมืองเราพูดว่าจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้ประเทศเดินไปข้างหน้าส่วนเรื่องร้องเรียนขอบอกก่อนว่าถ้ามีการร้องเรียนก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบไปใครทำผิดก็ไม่สามารถพ้นผิดได้แต่หากไม่ทำผิดขอฝากว่าใครทำอะไรไปให้ก็ให้รู้จักคำว่าขอโทษด้วยสังคมจะได้ดีขึ้นเมื่อถามว่าหากร้องเรียนในเรื่องไม่จริงจะตอบโต้อะไรหรือไม่นายเฉลิมชัยกล่าวว่าไม่เรื่องนี้ตนคิดว่าคนร้องไม่ใช่เด็กดูก็แล้วกันว่ากระบวนการผ่านการตรวจสอบมาถ้าเราเล่นการเมืองมากเกินไปประเทศก็ไม่ได้ประโยชน์อยากฝากทุกคนวันนี้ลองดู 6-8 เดือนการทำงานถ้าหากไม่ได้ผลไม่มีอะไรดีขึ้นก็มาแนะนำเชื่อว่าทุกคนพร้อมรับฟังอยู่แล้ว
และวันนี้ท่ามกลางการจับตาดูไม่มีใครนั่งอยู่เฉยๆคนเข้ามาก็เร่งทำงานอยู่แล้วเมื่อถามว่ามีคนมองว่าเรื่องการร้องเรียนนั้นมีคนอยู่เบื้องหลังนายเฉลิมชัยกล่าวว่าไม่ทราบตนไม่รู้ตนเป็นคนที่มีแต่เบื้องหน้าไม่มีเบื้องหลังส่วนการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานั้นมีความพร้อมเรายื่นสิ่งที่เราทำงานไว้อยู่ในคำแถลงนโยบายแต่ก็ต้องชี้แจงว่าในการแถลงนโยบายไม่ได้แถลงรายละเอียดว่าจะทำอะไรกี่วันกี่เดือนกี่บาทแต่เป็นภาพรวมว่ารัฐบาลชุดนี้จะเดินไปทิศทางไหนโจนาธานล็อกเป้าเอาชนะเวียดนามขอบคุณแฟนบอลชาวไทยให้กำลังใจกีฬาวันที่9กันยายน2567 18:05 น.โจนาธานเข็มดีกองหลังร่างโย่งจากราชบุรี FC วางเป้าหมายอุ่นเครื่องชนะเวียดนามถึงถิ่นพร้อมขอบคุณแฟนบอลให้กำลังใจมาโดยตลอดเมื่อวันที่9กันยายนมีดินสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนทำการแข่งขันฟุตบอล LP Bank Cup 2024พบกับทีมชาติเวียดนามอันดับ115ของโลกการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นการเน้นไปที่เรื่องของรายละเอียดทั้งในเกมรุกเกมรับรวมถึงลูกตั้งเตะก่อนการฝึกซ้อมโจนาธานเข็มดีกล่าวว่าผมคิดว่าที่ผ่านมาเราซ้อมกันได้ดีและพยายามทำตามแท็กติกตอนนี้ทุกคนมีความมั่นใจและเชื่อว่าทีมของเราเป็นทีมที่ดีสำหรับเกมนี้เป้าหมายของเราคือการเอาชนะให้ได้และพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขกับผลการแข่งขันในวันพรุ่งนี้อยากขอบคุณแฟนบอลที่ให้กำลังใจตัวผมและทีมชาติไทยพรุ่งนี้หวังว่าเราจะเอาชนะไปด้วยกันสำหรับไทยจะพบกับเวียดนามวันที่10กันยายนเวลา20 น.ที่มีดินสเตเดียมณกรุงฮานอยถ่ายทอดสดทางช่องสว.นันทนาตั้ง5ข้อสังเกตงบ68แน่อย่าทุ่มหมดหน้าตักแจกดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่9กันยายน2567 13:33 น.นันทนาตั้ง5ข้อสังเกตงบ68แน่อย่าทุ่มให้ดิจิทัลวอลเล็ตหมดหน้าตักชี้ประเทศไม่เดินหน้าเหตุการณ์เมืองวุ่นด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังยันจัดเก็บรายได้ไม่พลาดเป้าอีกเมื่อวันที่9กันยายน2567ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,568 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วสว.โชว์ฟอร์มถลกงบปี 68 ชะงบกลาโหมชี้พลทหารไม่อยากได้ถาดหลุมแพงๆสว.วันดิจิทัลวอลเล็ตสอดทุจริตฟุ้งคนละครึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่า2เท่าเวลา 11:35 น.นางนันทนานันทวโรภาสสว.อภิปรายว่าขอตั้งข้อสังเกตกับการจัดงบประมาณปี2568ใน5ประเด็นโดยประเด็นแรกเราต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะไม่ปกติเป็นภาวะเศรษฐกิจของไทยขนาดตัวต่ำมากซึ่งในภาวะไม่ปกติเช่นนี้เราจะมาจังราวกับว่าเป็นภาวะปกติไม่ได้ตามความเป็นจริงแล้วรัฐบาลพรรคเพื่อไทยควรทำงบประมาณอย่างมียุทธศาสตร์ไม่ใช่ให้ข้าราชการประจำทำแล้วไปทุ่มงบไปกับดิจิทัลวอลเล็ตและซอฟต์พาวเวอร์หมดหน้าตักประเด็นที่2เราเห็นแล้วว่างบค่าใช้จ่ายประจำหรืองบที่เป็นบุคลากรภาครัฐเป็นภาระยิ่งใหญ่ของการคลังในปี68แค่งบด้านบุคลากรรัฐก็สูงถึง 68.2% เหลืองบอไปทำอย่างอื่น 31.8%
แล้วงบประมาณแบบนี้จะเหลือไปฟื้นฟูประเทศได้อย่างไรประเด็นที่3ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศเราจะหันมาดูเรื่องโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐมีการตั้งหน่วยภาครัฐที่ทับซ้อนกันดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่รัฐบาลจะปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐประเด็นที่4ตนอยากเห็นกระบวนการทำงบประมาณที่ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยไม่ใช่ให้หน่วยราชการคิดทำกันไปเองฝากรัฐบาลในช่วงทำงบประมาณ3เดือนแรกให้ปรึกษาหารือกับประชาชนประเด็นที่5ใน10ปีนี้ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศมากในเกณฑ์ที่สูงว่าไทย 4-5 เท่าทำให้2ประเทศนั้นเดินไปไกลกว่าเราทั้งที่ไทยไม่ได้มีอะไรที่ด้อยไปกว่า2ประเทศนั้นแต่สิ่งที่2ประเทศนั้นไม่มีแล้วเรามีคือปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองและปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทย10ปีที่ผ่านเราวุ่นวายกับการเมืองจนกลายเป็นความเคยชินแบบ New Normalซึ่งจริงแล้วไม่ใช่เลยและมีการตั้งข้อสงสัยว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนั้นมาจากระบบศาลโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญมีการใช้นิติสงครามกันอย่างเมามันทุกๆเดือนประเทศเราจะมีข่าวออกจากศาลให้ได้อกสั่นขวัญแขวนจนเกิดอาชีพใหม่ที่เรียกว่านักร้องนายกรัฐมนตรีคนใหม่ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งก็ถูกร้อง9คดีแล้วสิ่งเหล่านี้สร้างความมึนงงให้กับวงการกฎหมายทั่วโลกการให้งบประมาณเหล่านี้สำหรับองค์กรอิสระที่ทำให้คนสงสัยว่าเรายังมีระบบยุติธรรมหลงเหลืออยู่หรือไม่ดังนั้นขอตั้งโจทย์ว่าเราจะตั้งงบประมาณที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างไรนางนันทนากล่าวด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังชี้แจงว่ายอมรับว่าในข้อห่วงใยการจัดเก็บรายได้ในปี2567ที่อาจจะจัดเก็บที่พลาดเป้าจากรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีที่ให้ความช่วยเหลือด้านรายได้พลังงานจนทำให้กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้พลาดเป้าไปแต่การจัดเก็บรายได้ที่เหลืออีก1เดือนนี้เชื่อว่าต่อไปจะไม่พลาดเป้าส่วนเรื่องรายจ่ายประจำที่มีการถีบตัวสูงขึ้นซึ่งรัฐบาลมีแผนที่จะลดกำลังพลมีแผนเรื่องของใช้เทคโนโลยีและเรื่องที่เราเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตที่เป็นแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นการยืนยันว่าในอนาคตเราจะให้บริการประชาชนผ่านเทคโนโลยีมากขึ้นและลดกำลังพลลงได้